การติดเครื่องดื่มชูกำลังอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคลคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มชูกำลังในระดับสูงสามารถนำไปสู่ผลกระทบทางกายภาพหลายประการได้แก่อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มชูกำลังอาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นสิ่งนี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีภาวะหัวใจหรือความดันโลหิตสูงอยู่แล้วภาวะขาดน้ำเครื่องดื่มให้พลังงานมักจะมีน้ำตาลในระดับสูงซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะขาดน้ำได้หากไม่สมดุลกับปริมาณน้ำที่เพียงพอภาวะขาดน้ำอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหนื่อยล้าและเวียนศีรษะรวมถึงอาการอื่นๆปัญหาทางเดินอาหารปริมาณน้ำตาลและคาเฟอีนที่สูงในเครื่องดื่มชูกำลังอาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารเช่นท้องเสียปวดท้องและคลื่นไส้ปัญหาการนอนหลับการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังกล้าวเลื่อนนอนมากเกินไปอาจรบกวนรูปแบบการนอนหลับและลดคุณภาพการนอนหลับได้สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเหนื่อยล้าหงุดหงิดและมีสมาธิได้ยากความไม่สมดุลของสารอาหารเครื่องดื่มชูกำลังอาจมีสารอาหารบางชนิดในระดับสูงเช่นวิตามิน B6 และ B12 ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลหากบริโภคมากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายประการรวมถึงความเสียหายของเส้นประสาทและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจปฏิกิริยาระหว่างยาเครื่องดื่มชูกำลังสามารถโต้ตอบกับยาบางชนิดเช่นยาเจือจางเลือดและลดประสิทธิภาพของยาได้พวกเขายังสามารถโต้ตอบกับสารกระตุ้นอื่นเช่นยารักษาโรคสมาธิสั้นที่ต้องสั่งโดยแพทย์และเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงเครื่องดื่มชูกำลังยังสามารถนำไปสู่การพึ่งพาทางจิตใจซึ่งอาจเป็นอันตรายได้พอๆกับการพึ่งพาทางร่างกายคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มชูกำลังอาจทำให้เกิดการปล่อยโดปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุขและรางวัลนำไปสู่ความรู้สึกอิ่มเอิบหรือเมามากที่ยากจะหยุดยั้งสิ่งนี้สามารถนำไปสู่วงจรของความอยากและการบริโภคที่ยากต่อการทำลายและในที่สุดอาจนำไปสู่การพึ่งพาทางจิตใจได้ปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการพึ่งพาเครื่องดื่มให้พลังงานทางจิตใจคือความรู้สึกมีพลังและความตื่นตัวที่ได้รับหลายๆคนพึ่งพาเครื่องดื่มกำลังเพื่อช่วยให้ตื่นตัวและมีสมาธิโดยเฉพาะในช่วงเวลาทำงานหรือเรียนหนังสือที่ยาวนานสิ่งนี้สามารถสร้างความรู้สึกพึ่งพาเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งทำให้บุคคลสามารถทำงานได้ยากหากไม่มีเครื่องดื่มชูกำลังอีกปัจจัยหนึ่งคือเสน่ห์ทางสังคมและวัฒนธรรมของเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังมักถูกวางตลาดเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและผู้คนจำนวนมากดื่มเครื่องดื่มดังกอเหล้าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางสังคมหรือเพื่อให้เข้ากับกลุ่มหรือไลฟ์สไตล์บางกลุ่มสิ่งนี้สามารถสร้างการพึ่งพาทางจิตใจกับเครื่องดื่มชูกำลังเนื่องจากบุคคลอาจรู้สึกว่าพวกเขาต้องการให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเพื่อรักษาภาพลักษณ์บางอย่างไว้การพึ่งพาเครื่องดื่มชูกำลังทางจิตใจอาจทำให้เกิดอาการถอนได้เมื่อบุคคลหยุดดื่มอาการเหล่านี้อาจรวมถึงความเหนื่อยล้าหงุดหงิดและมีสมาธิลำบากและอื่นๆอีกมากมายสิ่งนี้อาจทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับแต่ละคนที่จะเลิกดื่มเครื่องดื่มชูกำลังแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพก็ตามนอกจากนี้เครื่องดื่มชูกำลังยังสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้อีกด้วยคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มให้พลังงานในระดับสูงอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลกระวนกระวายใจและอารมณ์แปรปรวนได้ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการนอนหลับมีสมาธิและทำงานประจำวันของแต่ละบุคคลส่งผลให้สุขภาพจิตโดยรวมลดลงในตอนนี้เครื่องดื่มให้พลังงานยังสามารถส่งผลเสียต่อการทำงานของการรับรู้ได้ระดับน้ำตาลและคาเฟอีนในเครื่องดื่มชูกำลังที่สูงอาจทำให้ประสิทธิภาพการรับรู้ลดลงรวมถึงความจำความสนใจและเวลาในการตอบสนอง
ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของแต่ละบุคคลในการทำงานในแต่ละวันและยังอาจส่งผลต่อผลการเรียนหรือการทำงานด้วยการติดเครื่องดื่มชูกำลังสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพจิตของแต่ละบุคคลซึ่งนำไปสู่ผลเสียหลายประการคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มชูกำลังในระดับสูงอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลกระวนกระวายใจและอารมณ์แปรปรวนซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการนอนหลับมีสมาธิและทำงานประจำวันของแต่ละบุคคลสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตโดยรวมที่ลดลงและยังสามารถกระตุ้นหรือทำให้สภาวะสุขภาพจิตที่มีอยู่รุนแรงขึ้นเช่นภาวะซึมเศร้าโรควิตกกังวลและโรคอารมณ์สองขั้ววิธีหลักประการหนึ่งที่การติดเครื่องดื่มกำลังอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตก็คือการรบกวนรูปแบบการนอนหลับคาเฟอีนในเครื่องดื่มชูกำลังในปริมาณสูงอาจทำให้นอนหลับและนอนหลับได้ยากส่งผลให้นอนไม่หลับเรื้อรังสิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพจิตทำให้เกิดความหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนและสมาธิไม่ดีการอดนอนเรื้อรังยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าและโรควิตกกังวลได้อีกวิธีหนึ่งที่การติดเครื่องดื่มชุ่มกะลำชุงกูลอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตก็คือการเพิ่มระดับความเครียดและความวิตกกังวลคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มให้พลังงานในระดับสูงอาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนำไปสู่ความรู้สึกวิตกกังวลและความเครียดนี้อาจเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลหรือความเครียดเนื่องจากอาจทำให้อาการที่มีอยู่รุนแรงขึ้นและทำให้ควบคุมระดับความเครียดได้ยากการติดเครื่องดื่มให้พลังงานยังนำไปสู่การแยกทางสังคมและลดประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วยบุคคลที่ติดเครื่องดื่มชูกำลังอาจพบว่าตนเองไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีเครื่องดื่มชูกำลังส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลงสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้นอกจากนี้การติดเครื่องดื่มชูกำลังยังสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายหลายอย่างเช่นปัญหาการย่อยอาหารอาการปวดหัวและปัญหาหลอดเลือดและหัวใจปัญหาสุขภาพกายเหล่านี้ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอีกด้วยซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิดวิตกกังวลและซึมเศร้าสุดท้ายการติดเครื่องดื่มชูกำลังสามารถนำไปสู่พฤติกรรมเชิงลบหลายประการเช่นการใช้สารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงบุคคลที่ติดเครื่องดื่มชูกำลังอาจมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการขับรถภายใต้อิทธิพลหรือพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผลกระทบด้านหลายประการรวมถึงปัญหาทางกฎหมายปัญหาความสัมพันธ์และปัญหาสุขภาพกายการติดเครื่องดื่มชูกำลังอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับครอบครัวและเพื่อนฝูงคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มชูกำลังในระดับสูงอาจทำให้เกิดผลเสียหลายประการเช่นความหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนและสมาธิไม่ดีผลกระทบเหล่านี้อาจทำให้แต่ละบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางบวกและดีต่อสุขภาพได้ยากนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดและการแยกตัวออกจากสังคมวิธีหลักประการหนึ่งที่การติดเครื่องดื่มกำลังอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ก็คือการเพิ่มระดับความหงุดหงิดและความวิตกกังวลคาเฟอีนในเครื่องดื่มชูกำลังในระดับสูงอาจทำให้บุคคลรู้สึกกระวนกระวายใจกระสับกระส่ายและหงุดหงิดนำไปสู่ความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นและอารมณ์สั้นลงสิ่งนี้อาจทำให้แต่ละบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางบวกและดีต่อสุขภาพได้ยากซึ่งนำไปสู่การทะเลาะวิวาทและความขัดแย้งกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอีกวิธีหนึ่งที่การติดเครื่องดื่มชูกำลังอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์คือการนำไปสู่การแยกทางสังคมบุคคลที่ติดเครื่องดื่มให้พลังงานอาจพบว่าตนเองไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีเครื่องดื่มชูกำลังสังเคราะห์ผลให้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลงและสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยชื่นชอบสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ได้
การติดเครื่องดื่มชูกำลังยังนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายหลายอย่างเช่นปัญหาระบบย่อยอาหารปวดศีรษะและปัญหาหลอดเลือดและหัวใจปัญหาสุขภาพกายเหล่านี้ยังส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ด้วยเนื่องจากบุคคลอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยลงและไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้น้อยลงนอกจากนี้การติดเครื่องดื่มชูกำลังยังสามารถนำไปสู่พฤติกรรมเชิงลบหลายอย่างเช่นการใช้สารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงบุคคลที่ติดเครื่องดื่มชูกำลังอาจมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการขับรถภายใต้อิทธิพลหรือพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผลกระทบด้านหลายประการรวมถึงปัญหาทางกฎหมายปัญหาความสัมพันธ์และปัญหาสุขภาพกายในที่สุดการติดเครื่องดื่มชูกำลังก็สามารถส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ใกล้ชิดได้เช่นกันคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มให้พลังงานในระดับสูงอาจทำให้ความใคร่ลดลงสมองลดภาพทางเพศลดลงและภาวะเจริญพันธุ์ลดลงผลกระทบเหล่านี้อาจทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพและเติมเต็มความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิดและผิดหวังการติดเครื่องดื่มชูกำลังอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการเล่นกีฬาทั้งเชิงบวกและเชิงลบในด้านหนึ่งเครื่องดื่มชูกำลัง3ช่วยเพิ่มพลังงานและความตื่นตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักกีฬาที่ต้องการแรงผลักดันเป็นพิเศษระหว่างออกกำลังกายหรือการแข่งขันคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มชูกำลังสามารถช่วยเพิ่มสมาธิและเวลาในการตอบสนองซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักกีฬาในกีฬาที่มีความเข้มข้นสูงนอกจากนี้เครื่องดื่มชูกำลังยังช่วยเติมของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ที่สูญเสียไประหว่างออกกำลังกายซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักกีฬาที่ต้องการรักษาร่างกายให้ชุ่มชื้นและมีพลังอย่างไรก็ตามการติดเครื่องดื่มชูกำลังอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการเล่นกีฬาได้เช่นกันคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นในเครื่องดื่มชูกำลังในปริมาณมากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นอาการกระวนกระวายใจวิตกกังวลและนอนไม่หลับซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของนักกีฬาได้นอกจากนี้ปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่ในเครื่องดื่มให้พลังงานอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและความอดทนลดลงซึ่งอาจส่งผลเสียต่อนักกีฬาที่ต้องรักษาน้ำหนักหรือองค์ประกอบของร่างกายโดยเฉพาะนอกจากนี้ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังอาจทำให้พลังงานและสมาธิลดลงซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของนักกีฬาได้ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งของการติดเครื่องดื่มชูกำลังต่อความสามารถในการเล่นกีฬาคือความมัวเสี่ยงที่จะเกิดภาวะขาดน้ำเครื่องดื่มชูกำลังมักประกอบด้วยอิเล็กโทรไลต์ในระดับสูงซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่สมดุลของระดับของเหลวในร่างกายสิ่งนี้อาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะโซเดียมในเลือดต่ำซึ่งอาจนำไปสู่การบวมของสมองอาการชักและแม้กระทั่งการเสียชีวิตนักกีฬาที่ดื่มเครื่องดื่มให้พลังงานในปริมาณมากหรือไม่ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมอาจเสี่ยงต่อภาวะนี้การติดเครื่องดื่มชูกำลังยังส่งผลเสียอื่นๆต่อประสิทธิภาพการเล่นกีฬาเช่นความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อลดลงเวลาตอบสนองลดลงและการทำงานของการรับรู้ลดลงผลกระทบเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อนักกีฬาที่ต้องทำให้ดีที่สุดและอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพโดยรวมของพวกเขาด้วยนอกจากนี้การติดเครื่องดื่มให้พลังงานยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของนักกีฬาอีกด้วยคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มชูกำลังในระดับสูงอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลกระวนกระวายใจและหงุดหงิดซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจของนักกีฬานอกจากนี้การชนที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการดื่มเครื่องดื่มให้พลังงานอาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและเหนื่อยล้าซึ่งอาจส่งผลเสียต่อแรงจูงใจและความมั่นใจของนักกีฬาในตอนนี้การติดเครื่องดื่มให้พลังงานสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาได้เช่นการระดับน้ำตาลและแคลอรี่ที่สูงในเครื่องดื่ม
ให้พลังงานอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของนักกีฬานอกจากนี้ระดับคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆในเครื่องดื่มชูกำลังอาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของนักกีฬาการเอาชนะการติดเครื่องดื่มชูกำลังอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็เป็นไปได้ด้วยกลยุทธ์และการสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้คุณเอาชนะการเสพติดได้ระบุสิ่งกระตุ้นของคุณเริ่มต้นด้วยการระบุสถานการณ์อารมณ์หรือเหตุการณ์ที่กระตุ้นความต้องการเครื่องดื่มชูกำลังของคุณเมื่อคุณทราบสิ่งกระตุ้นแล้วคุณสามารถวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดการสิ่งเหล่านั้นได้ตัวอย่างเช่นหากคุณมักจะอยากดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยให้พยายามนอนหลับให้เพียงพอหรืองีบหลับแทนกำหนดวันที่เลือกวันที่เจาะจงเพื่อหยุดดื่มเครื่องดื่มชูกำลังและทำเครื่องหมายไว้ในปฏิทินของคุณนี่จะทำให้คุณมีกำหนดเวลาในการทำงานและช่วยคุณเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงค่อยๆลดการบริโภคแทนที่จะเลิกไก่งวงเย็นให้ลองค่อยๆลดการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเริ่มต้นด้วยการลดจำนวนเครื่องดื่มชูกำลังที่คุณดื่มในแต่ละวันและค่อยๆลดปริมาณลงจนกว่าคุณจะไม่ดื่มอีกต่อไปค้นหาทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแทนที่เครื่องดื่มชูกำลังด้วยตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ำผลไม้หรือชาคุณยังสามารถลองรับประทานอาหารมื้อเล็กๆบ่อยๆตลอดทั้งวันเพื่อรักษาระดับพลังงานของคุณรับการสนับสนุนแบ่งปันความยากลำบากของคุณกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวและขอการสนับสนุนจากพวกเขาการมีคนคอยรับผิดชอบและให้กำลังใจสามารถช่วยให้คุณทำตามแผนได้ง่ายขึ้นรักษาร่างกายให้ชุ่มชื้นดื่มน้ำปริมาณมากตลอดทั้งวันเพื่อช่วยลดความอยากเครื่องดื่มชูกำลังภาวะขาดน้ำอาจทำให้ความรู้สึกเหนื่อยและรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องรักษาระดับพลังงานให้เพียงพอเพื่อช่วยควบคุมระดับพลังงานมีเมตตากับตัวเองจำไว้ว่าการเอาชนะการอาเสพติดต้องใช้เวลาและความพยายามและคุณสามารถพลาดได้เป็นครั้งคราวอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปหากคุณพ่ายแพ้เพียงยอมรับความผิดพลาดและทำงานต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากคุณกำลังดิ้นรนที่จะเอาชนะการเสพติดลองขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตพวกเขาสามารถให้กลยุทธ์และการสนับสนุนเพิ่มเติมแก่คุณเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะการเสพติดได้